โลโลทะโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Yamatam Channel และนี่ก็คือเกม GTA 5นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในมอดบ้านใหม่ของเทรเวอร์นะฮะนี่ครับเป็นบ้านคล้ายๆกับว่าเอาต้นไม้ทั้งต้นนะครับมาทำประดับประดาให้เป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับโหโหทำไมมันซิ่งยังวะไอ้คนแถวนี้ขับรถซิ่งเนี่ยขนาดรถเอเขาเรียกรถอะไรรถในสนามกอล์ฟอ่ะยังขับอย่างเร็วเลยนะฮะนี่รู้สึกว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานี่คือรั้วบ้านนะครับจะสังเกตได้ว่ามีรั้วบ้านขึ้นมานะผมไม่แน่ใจว่าร้านค้าตรงนี้มันมีอยู่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะแต่เหมือนจะเพิ่มขึ้นมานะฮะนี่เดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านกันนะนี่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาที่เห็นได้ชัดเลยครับต้นไม้ครับต้นไม้ต้นใหญ่นะฮะมีทั้งหมดกี่ต้น1 2 3 4 5 6ประมาณ 6-7 ต้นนะครับแล้วก็พื้นนี่จะเป็นประดับด้วยไม้แผ่นนะครับวางเรียงชิดติดกันนะฮะว้าวถึงว่าทำไมเฟรมเรทมันตกนะฮะพร็อพมันเยอะนี่เองนี่บ้านใครทำพื้นแบบนี้ก็ถ้าจะดูดีนะครับนี่มีเขาเรียกอะไรรถเกวียนนะอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะนี่ครับมีต้นไม้คือเขาเป็นคนที่รักธรรมชาตินะได้รักธรรมชาติยังไงวะตัดต้นไม้มาทำขนาดนี้เออนะเดี๋ยวเราดูรอบๆ บ้านก่อนนะนี่ฮะรั้วเก่าก็ยังอยู่นะแต่รั้วใหม่ก็ดีกว่าครับรั้วใหม่จะสูงกว่านะฮะว้าวไม่ใช่มีแค่โซนบ้านอย่างเดียวนะไอ้นี่มันทำอะไรวะเนี่ยเทน้ำทำอะไรไม่รู้นะครับอย่าเพิ่งไปสนใจแล้วกันนะเดี๋ยวเราดูรอบๆ บ้านไปก่อนนะนี่รู้สึกแถวนี้ก็มีที่เก็บรถด้วยมีโรงรถมีอะไรนะมีตรงข้างบนนี้น่าจะเป็นลานจอดเครื่องบินนะใช่หรือเปล่าใช่จริงด้วยครับนี่มีเครื่องบินจอดอยู่นะฮะรู้สึกว่าจะขยายอาณาเขตมาข้างๆด้วยฮะเลี้ยงหมาด้วยนะครับแน่นอนจริงๆฮะมีเป้ายิงปืนไว้ให้ซ้อมยิงปืนด้วยนะ เอาละเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูในบ้านกันนะนี่ภายนอกก็เห็นไหมครับมีติดแอร์ด้วยนะเจ๋งๆนี่ตรงนี้น่าจะเป็นโรงรถนะครับใช้คำว่าน่าจะนะเพราะดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นโรงรถนะครับนี่มีถังน้ำมันนะมีเครื่องมือต่างๆนานามีป้ายทะเบียนมีโน้ตบุ๊กอยู่ตรงนี้ด้วยนะเจ๋งๆลงรถนี่ทางเข้าได้ทางเดียวนะครับทางเข้าทางออกอยู่มีแค่ทางเดียวไม่เป็นไรนะนี่เข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับภาพอาจจะแหลกๆนิดนึงนะคอมผมไม่ได้แรงอะไรมากมายรู้สึกว่าภายในบ้านเดิมนะครับที่เป็นคล้ายๆแบบรถบ้านนะฮะก็ยังเหมือนเดิมครับยังซกมกเหมือนเดิมอะจานกินแล้วก็ยังไม่ได้ล้างขนมนี่อยู่แบบนี้เต็มที่ครับนี่เราสามารถดื่มเบียร์ได้ด้วยครับสักขวดดินี่อย่าบอกก็ยกทีเดียวหมดขวดถ้ายกทีเดียวหมดขวดนี่รับรองว่าเดินเซแน่นอนนะเนี่ยกินเสร็จปุ๊บก็โยนขวดทิ้งไปตรงนี้เลยครับอย่างนี้ก็ได้เหรอถึงว่าบ้านสะอาด ดูดิโยนขวดทิ้งไปแล้วบ้านเก่าเทเวอร์ก็จะซกมกหน่อยนะนี่อันนี้ห้องน้ำโอ้ห้องน้ำแบบดูดิไม่น่าเข้าเลยอ่ะนะห้องแต่งตัวห้องนอนสุดยอดจริงๆนะแต่ว่าเราจะไม่สนตรงนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะสนก็คือบ้านใหม่ของเขาครับก็คือชั้นบนนั่นเองฮะไปดูชั้นบนกันว่ามีอะไรที่มันน่าดูกว่านี้นะโอ้โหแล้วดูสายไฟอยู่ตรงนี้แล้วไฟจะช็อตตายป่ะวะเนี่ยดูดิสายไฟระยงระยางอยู่ตรงนี้ครับนี่บนระเบียงเล็กๆนี่ก็มีโซฟานะครับไว้นั่งกินลมชมวิวนะฮะนั่งกินลมชมวิวอยู่ตรงนี้ได้นะเอาเบียร์มาดื่มแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ได้นะครับนี่บ้านเก่าข้างล่างมันไม่น่าอยู่ครับนี่ต้องมาอยู่บ้านใหม่ข้างบนนี่ฮะโอ้โหดูดิห้องครัวครับหรูหรามากฮะนี่มีซิงค์ล้างจานมีมีดมีโอ้ทุกอย่างเลยเครื่องทำกาแฟก็มีนะฮะ
ไมโครเวฟก็มีครับมีเตาแก๊สอยู่ตั้ง6หัวเนี่ยสุดยอดไปเลยนะแล้วก็เครื่องดื่มอะไรมากมายอยู่ข้างบนนี้ครับตู้เย็นตู้อย่างใหญ่เลยฮะยอดมีชุดโฮมเธียเตอร์ด้วยครับมีโซฟานิ่มๆมีเตาผิงด้วยนะแหมสุดยอดจริงอันนี้อะไรที่เก็บแมกกาซีนนะทีวีจอยังใหญ่เลยครับแล้วเดี๋ยวยุคสมัยนี้มันยังมีอยู่อีกเหรอไอ้เสาสัญญาณแบบเนี้ยเสาสัญญาณแบบนี้มันมีอยู่เหรอสมัยนี้มันแทบจะไม่มีแล้วนะนานๆที่จะเห็นนะครับนี่โอ้โหแล้วดูมีตู้เซฟอะมีเงินเป็นกระเป๋ามีกล้องดูดาวด้วยนะครับสุดยอดไปเลยครับเทเวอร์มีฟุตบุ๊กด้วยไม่ใช่ฟุตบุ๊กเลยฟุตแม็กก์ประมาณนั้นโทรศัพท์มีเครื่องอะไรไม่รู้ครับน่าจะเป็นพื้นที่ที่เขาเอาไว้ทำงานนะครับนี่มีคอมพิวเตอร์นะฮะนี่แผนที่อะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่แล้วก็มีห้องนอนอยู่ข้างบนครับเป็นห้องนอนใหม่ด้วยนอนยังไงเนี่ยมีรากต้นไม้โผล่ออกมาจากหมอนด้วยฮะรักธรรมชาติมากครับนอนไปแบบกอดกิ่งไม้ไปอะไรแบบนั้นนะฮะโอ้มีโฮมเธียเตอร์อยู่ทางนู้นแล้วในห้องนอนนี่ยังมีทีวีจอยักษ์ด้วยนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่หรูหรามากเลยนะฮะมันไม่ค่อยเชิงธรรมชาติสักเท่าไหร่แล้วนะปกติจะเห็นบ้านเทเวอร์อยู่แถวๆบนเขาใช่ไหมอันนี้สร้างไว้ที่เดิมเลยครับเหมือนกับสร้างทับบ้านหลังเก่าไว้นะฮะนี่แน่นอนข้างบนมีเท่านี้อ่ะมีห้องน้ำหรือเปล่าโอ้ห้องน้ำอยู่นี่ครับนี่ฮะแชมพูกระจกเยอะมากมายนี่ชักโครกสะอาดมากฮะแล้วก็อ่างอาบน้ำครับผมนอนแช่กันได้ยาวๆเลยนะครับแม่สุดยอดต่อบ้านหลังเนี้ยดูฮะห้องน้ำหรูมากหรูจิมๆห้องครัวนี่ก็สุดยอดอันนี้มันที่อะไรวะเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันคือที่อะไรนะใครรู้ด้วยเม้นบอกด้วยนะครับไม่รู้มันคือที่อะไรมันเป็นที่ใส่น้ำแล้วก็กดอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นบ้างครับรู้สึกว่าอาณาเขตของบ้านจะไปถึงฝั่งนู้นเลยนะซึ่งฝั่งนู้นก็มีที่จอดเครื่องบินครับนี่เราขึ้นไปดูนะฮะนี่มีจานดาวเทียมอยู่ตรงนี้อย่างใหญ่เลยฮะโอ้มีที่เติมน้ำมันด้วยโอ้มีหัวจ่ายน้ำมันนะอยู่ตรงนี้เลยนะประมาณว่าเครื่องบินกูนี่แบบประมาณว่าเครื่องบินเรานี่แบบสบายอ่ะไม่ต้องไปเติมน้ำมันที่ไหนเติมที่นี่เลยนะที่บ้านเราเลยนะโอ้เจ๋งว่ะข้างล่างนี่ลงจอดรถนะครับมีรถแคนดี้มีปั๊มน้ำมันส่วนตัวอ่ะคิดดูดิเนี่ยโอ้แบบสบายอ่ะมีปั๊มน้ำมันส่วนตัวอยู่ที่บ้านเลยครับนี่น้ำมันเครื่องไอ้ที่ออกเหล็กอะไรอยู่แถวนี้ตรงนี้มีรหัสให้กดด้วยแต่ประตูยังเปิดอยู่นะครับโอ้ข้างในนี้เป็นคอลเลกชันเลยโอ้โหอาวุธเพียบฮะสมกับเป็นบ้านเทเวอร์จริงๆนะครับผมนี่ฮะดูปืนนี่แบบมีเป็นคอลเลกชันนะผมนี่แม้แต่ปืนสตันกันยังมีนะสะคงสะโขบนี่มีเรียบร้อยปืนเอเลี่ยนปืนแบบดูดิเพียบครับเยอะแยะมากมายอ่ะสุดยอดเดินออกมาทางนี้ก็จะมีรถหุ้มเกราะนะครับโหยอลังการว่ะเป็นการขยายบ้านครั้งใหม่ที่เจ๋งสุดๆเลยนะครับนี่มีรถหุ้มเกราะอยู่ตั้งกี่คันเนี่ย2คันนะครับมีอินซูเจนกับดุ๊กแบบหุ้มเกาะนะฮะโอ้เจ๋งเจ๋งผมเห็นรถคันนี้แล้วผมนึกถึงหนังเรื่องอะไรวะ A-Team เลยใครยังไม่ได้ดูลงไปหาดูนะครับ A-Team เนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยปืนสไนเปอร์แต่เป็นแบบมีขาตั้งให้ด้วยเออเจ๋งดีเจ๋งดีมีชุดเกราะครับมีมิสไซล์ด้วยฮะมันเป็นอะไรที่แบบว่าอลังการมากฮะห้องนี้ล่ะห้องนี้เป็นห้องอะไรรู้สึกว่ามีอุปกรณ์ครีมเคิมคอนเคิร์นขวานเพียบไปเลยนะครับนี่สวงสว่านเครื่องมือตัดอะไรเยอะแยะมากมาย
เฮ้ยนี่เดี๋ยวนะนี่มันห้องผลิตยาหรือเปล่าและทำไมอันนี้มันลอยได้สงสัยผมไม่ได้ลงพร็อพไอ้ที่มันเป็นโต๊ะไว้นะครับมันก็เลยลอยแบบนี้นะฮะโอ้มีการผลิตยาที่บ้านตัวเองด้วยนะแน่นอนว่ะเทเวอร์มันเอาจริงว่ะผลิตยาที่บ้านเลยไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับนี่ฮะมีสารมีอะไรครบนะฮะสุดยอดจริงๆเนี่ยเอาละดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้จะเป็นห้องซักผ้านะครับนี่มีเครื่องซักผ้าอยู่3เครื่องเลยฮะโอ้ไม่แน่นอนว่ะ แบบนี้ต้องรับสมัครแม่บ้านแล้วนะคือต้องมีแม่บ้านแล้วแหละเพราะว่าบ้านหลังใหญ่มากฮะหลังใหญ่จริงๆไอ้ส่วนนี้คืออะไรน่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะมีเท่านี้นะน่าจะมีเท่านี้ตรงนี้ขึ้นได้ไหมเอาขึ้นได้ว่ะตรงนี้เหมือนมันเป็นโรงแรมนะถ้าผมเดาไม่ผิดอ่ะน่าจะเป็นโรงแรมครับฟึบลงได้เนี่ยเขตบ้านเราก็จะเป็นแบบรวมข้างหลังโรงแรมด้วยเนี่ยเนี่ยจริงๆแหละอยู่ตรงนี้นะครับเอาประตูเปิดได้นี่ว่ะโอ้ยเจ๋งๆเดี๋ยวเราลองเอารถเราไปซิ่งดูครับนี่รถทุ่มเกราะนี่อ่ะเอาไปซิ่งสักหน่อยเลยโอ้ชนรั้วพังเลยครับนี่ยูฮูฮะออกตัวยกล้อผม3 2 1นี่ชอโอ้เบรคครับเบรคครับรถแรงเกินไปฮะเอี๊ยดอ้าวเดี๋ยวจำได้ว่าเราชนพังไปแล้วไม่ใช่เหรอ เออมันซ่อมเองอัตโนมัติแน่เลยครับนี่ปืนมีเพียบเลยอ้าววิ่งติดวิ่งติดปืนเยอะมากครับปั๊มน้ำมันนี่อยู่ที่บ้านเลยฮะสบายสบายนะไปขี่เครื่องบินเล่นกันเดี๋ยวเราลองดูภาพมุมสูงนะครับดูซิว่าบ้านเรานี่จะดูดีแค่ไหนนะโอ้ชิตนี่ฮะสิ่งที่แปลกใหม่ขึ้นมาคือต้นไม้ครับดูดิมีต้นไม้มาเพิ่มนะบ้านเรานี่แบบเด่นมากนะเหมือนจะเป็นบ้านที่เป็นหลังเดียวด้วยมั้งที่เป็น2ชั้นนะในละแวกนี้นะครับมันจะมีหลังเดียวที่เป็น2ชั้นจริงๆแหละแล้วก็มีต้นไม้แบบว่าให้ความร่มเย็นนะครับก็อย่างว่าแหละเทเวอร์เขารักธรรมชาตินะครับชายผู้รักธรรมชาติคนนี้เขาต้องทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะจอดๆนี่เดี๋ยวเราไปดูหมาก่อนหมาที่เลี้ยงไว้นี่พันอะไรวะเนี่ยใครรู้ว่าพันอะไรนี่ช่วยบอกด้วยนะผมไม่รู้ว่าพันอะไรวะฮัสกี้ครับผมพันฮัสกี้เลี้ยงหมาไว้ตัวนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ตั้งเล่นนะสามารถปิ้งย่างบาร์บีคิวได้ตรงนี้นะครับเจ๋งดีนะนี่เป็นโต๊ะนั่งแบบธรรมชาติเนี่ยตรงนี้คือบริเวณที่ธรรมชาติจริงๆอะว่ามีต้นไม้เยอะนะแถวนี้นะครับเจ๋งอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูตอนกลางคืนกันบ้างตอนกลางคืนมันจะเป็นยังไงนะมันจะสวยไหมนะเพราะว่าผมเห็นเขาประดับไฟอยู่นะครับนี่ฮะ ตอนกลางคืนฮะเสียงหายกันเลยทีเดียว ตอนกลางคืนบริเวณตรงนี้ก็มีไฟนะครับอยู่หลอดนึงนะนี่เอาไว้ส่องแสงสว่างนี่ข้างบ้านเราก็มีโคมไฟครับส่องแสงสว่างให้ทั่วถึงอยู่แล้วนะเฮ้ยประตูตรงนี้เข้าได้หรือเปล่าเข้าไม่ได้นะครับปุ๊บวาร์ปเข้าไปวาร์ปเข้าไปมันไม่มีอะไรเพราะว่ามันเป็นข้างในรถนะครับเนื่องจากมันเป็นข้างในรถนะ
เอาละตรงนี้มีไฟครับผมลงรถนี่ไฟส่องสว่างมากเลยนี่เอารถมาจอดสักคันได้ไหมเนี่ยผมว่าทางเข้ามันแคบไปหน่อยนะถ้าเราเอารถคันใหญ่ๆมามันจะเข้าได้ไหมเนี่ยเอาพวก SUV มานะเราลองถอยเข้าดูโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่แต่มันก็จะแคบๆไงเออเนี่ยประมาณนี้ครับก็เจ๋งดีนะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันข้างบนไฟจะสวยไหมฮะนี่ไอ้ข้างบนน่าอยู่มากครับเจ๋งมากเจ๋งมากว่าเราก็อยากสร้างบ้านแบบนี้เลยนะดูเป็นธรรมชาติดีนะแล้วก็เป็นบ้านแบบกระจกนะครับบ้านกระจกนี่ดีอย่างเสียอย่างนะข้อดีก็คือแบบเราสามารถมองเห็นข้างนอกได้แบบชัดเจนเลยครับแต่ว่าวันแล้วก็ตอนกลางคืนน่ะข้างนอกก็เห็นข้างในได้ชัดเจนเหมือนกันเวลาทำอะไรก็จะไม่ค่อยสะดวกนะฮะนี่แต่ผมติดใจที่นอนนี่มากเลยมีรากต้นไม้งอกออกมาด้วยแจ่มจริงๆนะกระจกนี่เดี๋ยวลองยิงก่อนว่าจะแตกไหมโอ้ยเป็นกระจกที่ยิงทะลุได้นะแต่ไม่แตกนะครับกระจกไม่มีวันแตกแต่ยิงทะลุได้สังเกตครับว่าผมจะยิงกระสุนออกไปที่ถนนได้นะครับแต่ว่ากระจกไม่แตกนะหลอดไฟอะไรเป็นไงเป็นหลอดไฟกันกระสุนด้วยครับยอดไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมยิงทะลุได้ครับยิงทะลุได้แบบสบายๆเลยแต่ข้อเสียคือข้อดีคือไม่แตกข้อเสียคือมันยิงทะลุได้นะเวลาเราโดนถล่มมานี่ก็เรียบร้อยนะครับนี่กระจกไม่มีวันแตกนะแต่ยิงทะลุได้นะนี่ห้องน้ำโอ้ห้องน้ำนี่ธรรมชาติน่าอยู่ว่ะน่าอยู่จริงๆครับดูบริเวณรอบๆแบบกว้างๆตอนกลางคืนนะดูมืดๆหน่อยว่ะจริงๆถ้าติดไฟเยอะกว่านี้กำลังดีเลยนะแบบติดให้มันสว่างจ้าเลยมันจะแบบเป็นอะไรที่อลังการมากนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะนี่ที่จอดเครื่องบินก็มีไฟแบบเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่จะมีไฟสีแดงๆนะเป็นสัญลักษณ์ว่าเฮ้ยตรงนี้ที่ลงจอดแล้วฟ้าบแล้วก็มาลงจอดตรงนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again!